วันศุกร์ฟังนะคะคนเกิดวันศุกร์หาเหตุแห่งบุญ1เรื่องทำบุญให้ได้มากกว่าทุกวัน1เรื่องแล้วทำบุญทุกวันศุกร์หมายถึงว่าคุณทำบุญดีอยู่แล้วทุกวันศุกร์คุณต้องทำได้ดีมากกว่าเดิมทุกวันศุกร์เลยค่ะหรือบางคนจะกินเจทุกวันศุกร์กินคลีนทุกวันศุกร์ให้กำลังให้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันศุกร์ที่มันดีกว่าทุกวันอย่างเงี้ยค่ะ1เรื่องเสร็จแล้วสิ่งที่คุณจะได้ฟังดีๆนะคะโอ้โหอันนี้ไม่ธรรมดาวันศุกร์ไม่ธรรมดาวันศุกร์ก็รู้อยู่แล้วว่ามันสุกสุกสุกคนวันศุกร์ฟังดีๆนะคะอย่าใช้สมองเยอะเมื่อไหร่ที่คนวันศุกร์ไม่เครียดใช้สมองน้อยๆ หน่อยไม่มีตะกะเยอะปล่อยวางไวเกิดเหตุอะไรก็ช่างวางให้ไวคุณรู้ไหมว่าคนวันศุกร์แต่คนวันศุกร์ต้องดรอปเขาเรียกต้องดรอปอะไรต้องดรอปความเยอะอะค่ะคนวันศุกร์เขาจะมีสิ่งหนึ่งนะคะที่ค่อนข้างเยอะคือความเยอะกู ไม่ได้ว่าใครนะคะฟันยับนะฟันยับนะคะครูไม่ได้ว่าใครแต่คนวันศุกร์เขาจะเยอะเรื่องเยอะคิดเยอะอะไรก็เยอะไปหมดคือฟังแล้วเยอะอะค่ะเลอะเออหาเหตุหาผลหาความเยอะให้กับตัวเองคนวันศุกร์ให้วางความเยอะไปให้หมดคนวันศุกร์จะเยอะกว่าคนวันอื่นนะคะเพราะเขาอะค่ะมันตกสมองมันตกความคิดเยอะมันตกอะไรที่เยอะกว่าคนอื่นนะคะผลแห่งการกระทำจะช้าหน่อยคนวันศุกร์แต่ถ้าอยากให้ผลไวคนวันศุกร์ต้องคิดให้น้อยกว่าเดิมต้องอย่ามีตะกะเยอะต้องเชื่อให้มากกว่าที่ตาเห็นต้องวางสบายๆวางความเครียดให้ไวไม่ใช่ไม่ให้เครียดแต่วางให้ไวตะกะให้น้อยลงไอ้คิดบวกลบคูณหารเลยให้น้อยลงแล้วสิ่งที่คุณจะเจอคุณจะเจอคนที่นำพลังงานความคิดมาให้คุณไม่ว่าคุณจะคิดอะไรจะเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยคิดพูดทำเกิดเงินทองหมดเลยคิดพูดทำเจรจาทุกอย่างที่เป็นความคิดมันจะออกมาเป็นเงินเป็นทองหมดเลยแต่อย่างที่ครูบอกคนวันศุกร์ต้องวางความคิดเยอะให้ไวเพราะมันจะเหลือพื้นที่ให้คุณได้ใช้ความคิดแห่งเงินความคิดแห่งปัญญาความคิดแห่งการดูดมาคนเกิดวันศุกร์นะคะสิ่งเดียวที่คุณจะได้ทางลัดคือคุณจงไปหาสีฟ้าคุณจงไปหาสีฟ้าแล้วจงลดความเยอะของคุณลงอย่าให้ความอะไรต่างๆมาขัดในสมองคุณสีฟ้าจะช่วยคุณได้สีฟ้าจะทำมองอะไรที่เป็นสีฟ้าบ่อยๆหาภาพหาแผ่นภาพรูปภาพที่เป็นทะเลที่มีสีฟ้าไม้เยอะที่สุดมานั่งมองอะไรก็ได้ที่เป็นสีฟ้าสีฟ้าค่ะมันจะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายสมองส่วนนี้มันจะทำให้คุณนะคะไม่คิดเยอะสีฟ้าจะทำให้สมองของคุณนะคะเปลี่ยนโปรแกรมจากคนคิดเยอะตักกะเยอะเชื่อยากเอ๊ะอะเกินไปสีฟ้าค่ะมันจะไปทำให้สมองของคุณผ่อนคลายสีฟ้าคือทางลัดของคนวัน